เป็นไรอย่างที่น้องรู้เอพนุคือเจ้าพ่อเกมคือเล่นเกมทุกอย่างต้องรู้ยิ่งว่าตอนนี้ผมตกยุคอะทับทีมพี่วาผมเห็นนั่งเล่นไอ้เครื่องที่มันมีแบบมันถอนจอยได้ Nintendo Switch สวุกอะไรอย่างผมอ่านสายกินไม่ออกสวิตเออไอ้สวิตอ่ะเออแบบตั้งเล่นทั้งวันเลยไอ้เราก็แบบไม่กล้าถามไงกลัวโดนด่าว่ะเชยเอาไงดีว่าจะถามดีว่ามันคือเกมอะไรราคาอะไรจริงๆถึงถามไปราคาตอนนี้เงินก็ไม่มีไปถามมาดีกว่าไปว่ามันคือเกมอะไรแล้วแบบเท่าไหร่นะจะได้ซื้อมาเล่นด้วยกันคลิปนี้เราไม่ได้เฟคนะแบบไม่ได้เตรียมเลยคือเรื่องจริงผมอยากได้แต่ผมไม่รู้มันคืออะไรเฮ้ยอะไรไอ้เกมนี่มันชื่อเกมอะไรนะ Nintendo Switch อะไรเนี่ยไม่รู้จักเหรอโคตรเชยอ่ะพานุใครวอนรีวิวอะไรไม่รู้จัก Nintendo Switch อันนี้เครื่องเท่าไหร่เนี่ยมันมีเกมอะไรบ้างประมาณ10,000กว่านี่10,000กว่าเหรอพี่วาก็เล่นอย่างนี้เหรอใช่อันเดียวกันดูพี่วาเนี่ยอีกคนหนึ่งเล่นเกมมันพีด้วยเกมตัวละครโปรดผมเลยมันคือเกมมันพีเลยพี่เนี่ยฮะวาฮะเกมมันพีอะไรที่ฟังที่ผมพูดวันนี้มันคือ Nintendo Switch เหรอทำไมมันสีไม่เหมือนของรับทีมเลยอ่ะของพี่มันเป็นรุ่น Limited Limited กวนอะไรเนี่ยโอ้โหกำลังเมามันเลยไปเอาของตัวเองมาเล่นดิไม่มีไงเลยแบบอยากรู้ผมไม่มีวะไม่มีเกมมือถือพี่เบนเบื่อนี่คือมาเล่นมือถือเบื่อมือถือก็เล่น Nintendo มันชีวิตแบบมีสไตล์ผมยังเล่นทางเกมมือถือเลยเบื่อทั้ง Nintendo เบื่อทั้งมือถือทำไงเบนถามว่าถ้าเบื่อทั้งมือถือเบื่อทั้ง Nintendo เลยอ๋อที่บ้านมี PS4 ครับผมตั้งแต่ผมเห็นพี่ว่ากับทีมเล่นกันมาเนี่ยครับเล่นทั้งแบบมาเป็นเดือนแล้วผมอยากรู้ว่ามันคือ Nintendo Switch มันเป็นเกมอะไรพี่รู้จักเกมบอยมั้ยสมัยก่อนAdvance Color ใช่เกมบอยเป็นยุคเป็นเฮ้ยผมมีเป็นยุคของมันก่อนมีเกมบอยมีเกมบอย Color อ๋อเกมบอย Advance อ๋อเห็นบอกว่ามันถอดได้ผมเคยรับทีมถอดเล่นวางถอดให้ผมดูที่ถอดได้ด้วยเหรออ๋อแล้วการถอดนะฮะเอ้ยเล่น1คนใช้2ข้างถ้าสมมุติแบบอุ้ยอยากเล่นกับเพื่อนด้วยในเกมเนี้ยต้องถอดดีป่ะนี่ได้เป็น1จอยเฮ้ยอันนี้อีก1จอยเฮ้ย1จอยจะมีอุปกรณ์ตัวนึงเสียบตรงนี้ครับมันจะเป็นการเล่นอย่างงี้ถ้าเป็นเกมเพลย์ที่รู้จักก็คือ R1 L1 คือสามารถเล่นกัน2คนได้ใช่อันนี้ก็เดินอันนี้ก็แทนพวกเมนูต่างๆในเกมเฮ้ยโคตรเจ๋งอ่ะไม่รู้จริงอ่ะเนี่ยไม่รู้ผมเล่นแต่เกมมือถือวะก็เชยไปอยู่ไหนมาเนี่ยผมเวลาเล่นนี่ตั้งอย่างงี้มันถ้ามุดมีเกมที่เกี่ยวกับสมมุติไอเทนนิสหรือตีกอล์ฟแล้วก็มีการสวิงได้เลยแบบวัดมันก็จะแบบส่งคือมันเล่นไม่จริงๆใช่ตีปิงปองปึ่งต่อยมวยอะไรอย่างงี้ได้หมดยืมยาเมื่อกี้ที่พี่บอก12อ่ะยาอย่าผมไม่มีเงินอย่าพูดคําว่ายืมเงินจริงจริงๆพี่นายพี่วายืมเงินได้มั้ยเดี๋ยวสิ้นเดือนคืนผมไม่เชื่อคุณอีกแล้วครับคุณเอกคุณไม่เคยทําให้ผมไว้วางใจเลยพี่อ่ะผมอยากได้บ้างเพื่อนไม่รู้เหรอไปเดี๋ยวผมคืนจริงๆได้มั้ยไม่รู้มันบางฮวงจุ้ยอ่ะเนี่ยแพ้ละนี่นะครับชีวิตของคนไม่มีเงินครับต้องยืมเงินคนไปเรื่อยๆครับผมนะทับทิมครับยืมแล้วไม่คืนพี่วางไม่ให้ยืมเงินหรอยืมซื้อหน่อยดิยืมไปทำอะไรซื้อเกมอ่ะ12,000เอง12,000ไม่มียาซื้อเหรอเดือนนี้เดี๋ยวเงินเดือนเดี๋ยวจะกลางปีหมอกเอาคืนไงพี่บี้ดิพี่บี้เงินเยอะยืมพี่บี้เหรอพี่บี้เงินเยอะมากพี่บี้เหรอฮะขอยืมเงินหน่อยดิจะซื้อเกมขอให้มันมีจำเป็นกว่านี้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมทำคลิปช่วยพี่5คลิปเลยแต่พี่เช็คจากประวัติเองดิมันใครพี่เช็คจากประวัติใครวันก่อนเนี่ยว้ามาบ่นกับพี่อยู่โอ้โหจริงเรื่องค่าใช่ไหมเออประวัติไม่ดีแล้วเรามีคุณสดังเลยแล้วใครในประตูย้ายผมยืนมึงไงเงินรีวอร์ดเองไงวะเนี่ยเออเฮ้ยมีอะไรคุยกันเลยพี่เดียครับยืมตังค์พี่เนี่ย12,000ซื้อเกมเราจะกลับแล้วเฮ้ยกลับเหรอนี่ผมยืมแค่12,000ไปพี่เมื่อกี้ได้ยินหมดแล้วโอ้ยินหมดแล้วจบเลยพี่บอลพี่ยืมหน่อยได้ไหมซื้อเกม1,000เองก็ไม่คืนพี่เลยค่าอะไรเท้าเอกผมพี่ยังไม่ลืมเรือนผมคืนพี่แล้วไหมไม่คืนได้ผมไม่คืนหัววันนะครับพี่บอลไปขายดีก็ได้ใจร้ายศัตรูนี้ไม่มีใครยืมเงินเลยอ่ะเมื่อกี้ครับทีมแนะนำครับมีวันนี้มียูทูบเบอร์มาหลายจริงๆครับอาจจะมีรู้ประวัติผมไงจริงป่ะไปถามเขาอีกทีสวัสดีครับชอบช่องอีบิกทอยครับแล้วมึงก็ไม่ยืมเงินผมยืมตังค์แล้วก่อนพี่เคยดูอีบิกทอยไหมพี่เคยค่ะยืมเงินเนี่ยครับ12,000
คุณแผนกินหนมนะลูก อะไรนะคะเล่นกับคุณแผนอยู่อ๋อยืมว่าจะขอยืมเงินไปซื้อกินนะครับเดี๋ยวเอาเงินไปคืนสิ้นเดือนมีดอกเบี้ยไหมคะมีจะดอกไม้บอดนี่แหละธุรกิจกู้อยู่ตอนนี้ค่ะอันนี้น่าอันตรายแล้วธุรกิจอย่างนี้ธุรกิจเราอย่าคุยกันเลยเด็กฝึกงานใหม่ชื่ออะไรครับบอดทำตำแหน่งอะไรครับผมครีเอทีฟมีเงินนี้พี่ยืมไหมครับ12,000ไอเอ็กซ์มันน็อกนะจบเลยครับผมก็ยังไม่ได้ครับอาจจะต้องมาพึ่งนับทีมเหมือนเดิมรอบนึงเฮ้ยอะไรยืมตังค์หน่อยไม่มีใครให้ยืมเลยเนี่ยยืมเงินเดือน15,000ครับก็12,000ก็ยังมีเงินตั้ง3,000กินมาม่าได้ตั้ง30วันใช่เอาจริงใช่ป่ะเอางี้เอกพี่สมทบทุนขอบคุณมากครับพี่โซแดนที่ไม่น่าชอบโอ้ได้เงินเดือน15,000ไป15,100บาทครับขอบคุณด้วยที่เป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะอันนี้ให้อ่ะ100นึง1,000นึงอ่ะคืนพี่ด้วยแล้วสรุปตกลงกันเนี่ยไหนเงินน่ะขอหน่อยนี่ทำอยู่เนี่ยมันเงินอะไรมันพิมไม่ได้อะไรอ่ะเกิดว่าอะไรวะไหนนายพานุพงศ์ขอวันทาจะขอยืมเงินจากนางสาวท่านอันบุรเศษกุณเนชาจำนวน100,000บาทอุ้ยขนลุกเลยว่ะมีร่างสัญญาด้วยเซ็นตรงนี้สัญญากู้ยืมเงินพานุพงศ์ขอวันทาพัชนันบุรเศษกุณเนชานายปริมศรีเป็นพยานขนาดนี้เหรอเซ็นดิต้องเซ็นเหรอเซ็นก็แค่กระดาษใบหนึ่งครับทำอะไรได้อยู่ไหมอะไรเปล่าไม่มีอะไรไม่งานเฉยดีกว่าโอ้ยพานุลืมถามว่าเซ็นสัญญานี่อ่านแล้วใช่ไหมลืมอ่านป่ะสัญญาต้องอ่านไหมนี่ไม่โทรเซ็นเสร็จแล้วว่าเดี๋ยวอ่านให้ฟังกับผมนายพานุพงศ์หอมมันทาจะขอยืมเงินจากนางสาวพัฒนันบุรเศษกุณเดชาจำนวน12,000บาทในวันที่6มิถุนายนและจะคืนเป็นจำนวน14,000บาทภายในวันที่30มิถุนายนหากไม่ทำตามสัญญาจะอนุญาตให้นางสาวพัฒนันบุรเศษกุณเดชาคิดดอกเบี้ยเพิ่มร้อยละ20ต่อวันจนกว่าจะคืนครบมันเยอะไหมวะเยอะแย่ไม่คุยกับมันคือต้องซื้อดอกไม้วันละ20ดอกให้ทับทิมหรือยังไงวะไม่ใช่ไหมพี่ยืมไปเท่าไหร่12,000 12,000ก็12,000ดอกอยู่นะต้องขึ้นอยู่ที่ว่าทับทิมอยากได้กี่ดอกตายอันนี้ค่ะทุกคนช่วยกันแคปนะคะแล้วก็เอาไว้เป็นพยานค่ะนี่คืออุ๊ยโอ้โหแคปแล้วนะโอเคอยู่กันที่หน้าร้านแฮปปี้คอนโซลนะคะเป็นร้านที่ทีมซื้อเครื่องแล้วพี่วาก็ซื้อร้านนี้เหมือนกันเพราะว่าทีมเป็นคนแนะนำพี่วาให้ซื้อค่ะแล้วต่อไปนี้นะคะพานุก็จะซื้อร้านนี้อีกเหมือนกันไปวันนี้ค่ะขอดูเป็น Nintendo Switch นี่เอาอะไรมาริโอราคาเขาอยู่นี่เดี๋ยวจะยืม12,000ขาย990บาทเอาอันนี้เลยพานุแล้ว1,000ออกเองดิเดี๋ยวค่อยคืนมาไม่มีอะไรเลยสังคมไร้เงินสดไม่มีอะไรเลยมาถึงพกบัตรเครดิตไม่พกอะไรเลยไม่มีอะไรไม่ได้เฟกไม่ได้โกหกคือไม่มีกระเป๋าตังค์จริงๆเริ่มคิดแล้วสิ้นเดือนมันจะมีคืนหนูจริงไหมนี้ไม่ได้สิ้นเดือนบอกไปปีโบนัสไงไม่สิ้นเดือนคืนเลื่อนสิ้นเดือนมันเลื่อนไปปีได้ไหมดูในสัญญาย้อนกลับไปดูในสัญญาค่ะงั้นดูนะก็ได้เซตมาริโอนี่เลยค่ะเซตแพงสุดของมาริโอของจริงพานุของจริงเกมอะไรเพิ่มเติมไหมเอ้ยแพนแมนพี่ชื่ออะไรพี่แสนครับพี่แสนครับเจ้าแผ่นไหนพานุมีเกมอะไรดังไหมพี่แนะนำไหมเซลดาเซโนเบดวันทูสวิตครับผมมันคือเอ็งโมเบดกับซีด้านี่พี่เพื่อนรู้จักไหมเออใครมีเกมอะไรแนะนำคอมเมนต์บอกหน่อยบอกหน่อยบอกหน่อยนี่อยากได้นี่อยากเล่นเกมอะไรที่อยากได้เครื่องไงอยากเล่นเกมอะไรไม่รู้อ่ะไอ้พานุเรือสปาตูนพี่สปาตูนครับสปาตูนเฮ้ยแล้วอันนี้คืออะไรที่เป็นหมัดยังไงเยอะเลยแต่เนี้ยเน้นเล่นแบบออกโมชั่นหน้าทางเลยคือต่อยมือขวาก็คือออกมือขวาอันนี้น่าเล่นใช่ไหมพี่ก็ถ้าเล่น2คนก็ต้องซื้อจอยเล่นจอยคอนโซลเป็นหนึ่งผมชอบนี้อะไรมันสวยดีเอานี้แหละยืมไปแค่12,000เองนี่แล้วที่เหลือก็เดือนถัดไปก็ได้ไม่ใช่ได้ปะเนี่ยมีเป็นแผ่นละ2,000ละ246เป็น 6,000 อันออกเอง 1,000 เป็น 7,000 จ่ายเพิ่มมูลค่าเพิ่ม 7,000 ทีนี้แหละเดี๋ยวให้กลับมาซื้อคือเราก็ไม่มีความรู้ Nintendo Switch ไงเนี่ย2คนนี้เล่นก็ไม่แนะนำอะไรเลยอ๋อจะบอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าที่ร้านนี้ค่ะมีบริการสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต
แล้วก็ไปส่งถึงบ้านมันพี่วาบอกว่าใครไปส่งที่บ้านนะเจ้าของร้านเลยพี่เจ้าของร้านไปส่งถึงบ้านนะพี่วาเป็นสี่โปรไปตอนเป็นสี่โปรมาแรกพี่วาสั่งทั้งเพย์โฟร์ทั้งจิ้มกาแฟที่นี่ใช่ค่ะไม่เคยบอกเลยว่ามาซื้อของกันก็เราก็ไม่รู้อยู่ก็ไม่ถามก็ไม่ถามก็ต่างคนต่างเลยไม่ต้องบอกพานุจะเดินไปซื้อน้ำที่เซเว่นนี้เหรอเดี๋ยวเครื่องใหม่เนี่ยขอแล้วพานุเอาเครื่องเก่าเข้ามาโอเคป่ะเอาจะจ่ายให้ก่อนคือได้เครื่องเก่าที่เคยเล่นมาตอนนี้เป็นของเราเลยใช่จ่ายหมื่นสองอย่างนี้เรียกว่ายุติธรรมไหมพี่วายยุติธรรมสุดเลยโอเคนั้นได้โอเคโง่โอเคจ่ายลองเปิดดูไหมลองเปิดดูไหมอันนี้คือเซ็ตลิมิเต็ดครับเดี๋ยวว่าออกมาเรื่อยๆมาริโอ้นี่ค่ะข้างในมันจะมีอันนี้มีเกมมาให้แล้วก็มีอันนี้เป็นตัวที่เอาไว้ใส่คู่กับจอยมีเป็นจอยด้วยนี่จะต่อเข้าไปได้แล้วก็มีอะไรอีกนะพี่วะมีเกมที่เป็นเซ็ตของเขาครับมาริโออันนี้คือที่ชาร์จใส่คู่กับชาร์จมีต่อทีวีเล่นได้ด้วยด้วยไอ้เครื่องนี้ค่ะอุปกรณ์ตกแต่งมาดูร้านอยู่กับตกแต่งเต็มเลยดูดิอันนี้คือเป็นยังไงอะพี่อันนี้เป็นจอยคอนเอาไว้พี่ร้านเอ็มครับพี่เอ็มว่าร้านแหละพี่เอ็มอันนี้เป็นจอยแบบเสริมเหรอพี่ใช่ครับสมมติบางเกมที่เล่นได้หลายๆคนอย่าง Bomberman Mario Kart พวกเนี้ย1คนต่อ1ข้างอันนี้ก็มีเล่นได้2คนแล้วถ้าอยากเล่นเพิ่มเป็น4คนก็ซื้อเพิ่มได้ครับชอบซื้อดิไม่มีเงินแล้วอ่ะไม่เดี๋ยวรูดให้แต่ว่าชานุก็เซ็นไว้ก่อนเหมือนเดิมอย่างนี้จะทำไหมวะก็ยุติธรรมดีนะอ๋อเหรองั้นโอเคเหมือนเดิมนะเป็นของเขาเหมือนเดิมนะคะอย่างนี้ยุติธรรมไหมพี่โอเคดีครับโอเคขอบคุณมากพี่วันที่ให้ปรึกษาเรายอดมากครับพี่ไม่เป็นไรก็ก็มีประมาณนี้เรียบร้อยแล้วค่ะนุก็เดี๋ยวเครื่องนี้เขาได้ไปแล้วก็จอยนี้เขาได้ไปแล้วค่ะนุก็เอาเครื่องต่อเขาไปอย่างนี้ยุติธรรมไหมพี่วันยุติธรรมแล้วโอเคครับผมเชื่อพี่วาพี่ชายผมเองพี่น้องกันไงผมได้เปรียบใช่ไหมพี่วานี่คือผมได้เปรียบมาใช่ที่พี่วาบอกโอ้ยเก่งสุดเลยแบบปวดขี้เลยอ่ะโคตรเสียเปรียบเลยโหเซ็งมากเลยอยู่ดีๆก็ทำให้เราเสียเปรียบขนาดนี้สำหรับใครนะคะที่สนใจจะซื้อเกมแบบนี้นะคะมาเลยค่ะที่ร้าน Happy Console ร้านนี้แนะนำค่ะเพราะว่าบริการดีมากบางทีเจ้าของก็ไปส่งเองที่บ้านบ้างอะไรบ้างที่สำคัญนะคะใครคิดว่าอยู่ไกลเนี่ยไม่เป็นปัญหาค่ะเพราะว่าที่ร้านนี้ถ้าอยู่ต่างจังหวัดเขาจะมีแบบส่ง EMS ให้หรือว่าถ้าอยู่กรุงเทพส่งด่วนเป็น Messenger ก็ได้วันหลังถ้าสมมติแบบพานุอยากได้แผ่นเกมเพิ่มอย่างเงี้ยพานุก็สั่งทางเว็บไซต์ได้น้องๆสามารถสั่งบอกว่ารู้จักพี่เอก Epic Toy ลด 100% เฮ้ยมันฟรีแล้วยอกยอกพี่เอกมีเงินถ้าสำคัญนะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยแค่บอกว่ามาจาก Epic Toy นะคะจะได้รับส่วนลดไปเลย 0% ซื้อเองค่ะบ๊ายบายเพราะเราก็ซื้อเองเหมือนกันไงขึ้นเว็บไซต์ให้ข้างล่างนี้ไงแล้วเราก็จ่ายเองเหมือนกันไม่มีตังค์ไปจ่ายให้ทุกคนนะคะก็แต่ว่าร้านนี้แนะนำวันนี้เราก็ไปกันแล้วรู้ป่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับมาแล้วตะกล้องอยู่นี่นะรับด้วยฮะโยนไปดิความชั่วเขาข้างเราอยู่แล้วครับเพื่อจิมลืมไปสัญญานี้ไว้ถ้าสมมติผมฉีกสัญญาทิ้งนี้ก็โมฆะเพื่อนที่แคปไปก็จบทิ้งอะไรอ่ะเฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรคือเมื่อกี้จะทำคลิปกับช่องพี่อ้อมเฮียโตทีเนี่ยจะทำกับพี่อ้อมเราจะคอลแลบกันใช่ไหมฮาดังมากอะพานุอะไรพี่อ้อมมีฮาอยู่เลยอะไรทิ้งอะไรลงไปอะอ๋อสัญญากู้ยืมเงินใครเอามาทิ้งเฮ้ยที่โอนทิ้งเปล่าเห็นค่าหนังค่าเขาไม่ได้ทิ้งใครทิ้งก็ใหม่เลยเดี๋ยวไปทำใหม่เราเซ็นให้ใหม่ใครทำอย่างนี้ได้เนี่ยอ๋อไม่เป็นไรอันนี้รอปากกาไว้เฉยอันนี้ใบปลอมใบสำเนาของจริงอยู่นี่เนี่ยรักษาไว้อย่างดีไม่มีใครแตะต้องได้ฮ่าจำอะไรจำได้ไม่ได้เนาะอันนี้คือรอปากกาเฉยอะไรก็ได้ค่ะนุเดี๋ยวได้ค่ะนุมานี่เอาหูมาไม่ซื่อสัตย์ลา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 